ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย IQ Plus จะพาคุณผู้ชมมาถักตัวหนอนเสื้อด้วยตัวเองกันค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราเลือกบริเวณผ้าที่เราจะถักตัวหนอนเสื้อนะคะจากนั้นวัดระยะวัตถุที่เราจะนำมาติดหลังจากที่เราถักตัวหนอนเสื้อเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้เราจะถักตัวหนอนเสื้อเพื่อติดเข็มสารวัตรในบริเวณชุดเครื่องแบบตำรวจนะคะเราจะถักตัวหนอนเสื้อมีความยาว1เซนติเมตรและมีระยะห่างประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นมาร์กจุดไว้ดังในคลิปค่ะตัวหนอนเสื้อที่เราจะถักจะอยู่บริเวณหน้าอกด้านขวามือค่ะจากนั้นให้เราพลิกเสื้อขึ้นมาแล้วสอดเข็มจากด้านในเสื้อโดยให้ปลายเข็มทะลุเสื้อมาบริเวณที่เรามาร์กจุดไว้ตอนแรกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วแทงเข็มห่าง1เซนติเมตรดึงให้ได้ตึงค่ะจากนั้นม้วนปมได้1ครั้งเพื่อผูกได้ไม่ให้เส้นได้หลุดค่ะจากนั้นแทงเข็มสอดใต้เสื้อไปโผล่จุดเดิมดึงให้ตึงแล้วแทงเข็มใหม่อีกครั้งประมาณ 3-4 รอบค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้สอดได้ผูกปมให้แน่นวิธีการถักตัวหนอนเสื้อให้วางได้เป็นวงกลมลงบนเสื้อรอบบริเวณจุดแรกที่เราทำไว้จากนั้นใช้ส่วนท้ายเข็มที่มีได้ผูกอยู่สอดเข้ามาแบบนี้แล้วดึงได้ให้ตึงนะคะถักตัวหนอนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอีกด้านนึงที่เรากำหนดไว้ค่ะอันเสร็จได้พอแล้วค่ะจากนั้นแทงเข็มทะลุไปยังเสื้อด้านในแบบนี้นะคะเพื่อซ่อนได้เพื่อเก็บรายละเอียดค่ะแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนเราก็ทำเหมือนกับการถักตัวหนอนด้านล่างค่ะThank you.
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการถักตัวหนอนเสื้อเดี๋ยวเราจะนำเข็มกลัดที่เราเตรียมไว้มาลองติดดูค่ะว่าจะพอดีหรือไม่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็เป็นงานฝีมือเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถฝึกทำได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้ไทยคลิปพลัสต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ